ค่ะหลังจากกลับมาจากการไปเที่ยวเรือมาแล้วนะคะวันนี้มาดามก็เข้าครัวค่ะทำข้าวมันไก่แต่ว่าเราไม่ได้สอนขั้นตอนการทำนะคะเพราะว่าหิวแล้วก็รีบรัดขั้นตอนในการทำค่ะไปดูข้าวมันไก่กันค่ะว่าเป็นอย่างไรหน้าตาน่ากินไหมลองติดตามชมกันเลยค่ะพี่ไทย